เมื่อวันที่28กรกฎาคม2563เวลา19นาฬิกาณหอประชุมจังหวัดมหาสารคามรองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามพร้อมด้วยข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา68พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2563โดยมีนายกิตติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนำคณะหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพลเรือนตุลาการทหารตำรวจเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามภาคเอกชนและประชาชนจังหวัดมหาสารคามประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะเปิดกรวยกระทงดอกไม้ทุบเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและนำไฟมาต่อให้กับผู้ร่วมงานประธานในพิธีกล่าวถวายอาเสรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวถวายพระพรชัยมงคลก่อนที่ทุกคนจะร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชาและเมื่อสิ้นเสียงเพลงต่างก็พร้อมใจกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องทั่วบริเวณหอประชุมจังหวัดมหาสารคาม